อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณแน่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 ครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางนาตลาดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ครับมาเปิดสายนะครับบอกแล้วเปิดสายโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้รวมทั้งเพื่อนๆใน Facebook Live ด้วยนะครับก็ฝากคำถามในคอมเมนต์ได้แล้วก็อย่าลืมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับครับบนหน้าจอเลยครับผมจะซื้ออีโคคาร์ครับแนะนำหน่อยครับรุ่นไหนดีครับนะตอนนี้ถ้าใหม่สุดอีโคคาร์ก็โน้ตนิสสันโน้ตฮะถ้าขับก็ต้องเอาที่มันณตอนนี้ก็ต้องรุ่นไหนดีก็ต้องนี่แหละใหม่สุดแล้วฮะนิสสันโน้ตนะก็สวยด้วยฮะแล้วก็มันก็น่าใช้ดีนะครับถ้าเป็นตัวอื่นนะถ้าไม่ชอบรถทรงนี้ก็ถ้าชอบรถเล็กที่ดูพรีเมียมการตกแต่งดีก็มาสเตอร์2นะครับหรือถ้าชอบความเป็นโตโยต้าซ่อมง่ายดูแลง่ายระยะยาวก็ยาริสก็ยังโอเคครับนะครับแต่ว่าถ้างบใกล้กันอีกคือเอลคาร์ผมเรียนอย่างนี้ครับถ้าในรุ่นกลางรุ่นเริ่มต้นเนี่ยซื้อเอลคาร์รุ่นไหนก็ได้ผมว่าไม่หนีกันแต่ถ้าซื้อเอลคาร์รุ่นแพงเนี่ยประมาณ600,000กว่า700,000เนี่ยผมว่าไปซื้อ 1,500 บีคาร์เลยดีกว่านะใช่ถ้าราคามันทะลุ 600,000-700,000 เนี่ยครับไปหา 1,500 ขับเลยหรือเป็นมาสเตอร์2ดีเซลไปเลยนะครับในกลุ่มนั้นครับรับสายคุณโชคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทั้ง3คนนะครับครับจะโทรมาถามจริงๆเคยโทรมาเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วโอ้โหครับว่าครับตอนนั้นถามคำถามเดียวกันครับตอนนั้นถามว่าตอนนั้นจะไปรับรถ E-class ตัว212นะครับ250ครับตอนนี้ขับมา5ปี6ปีแล้วว่าจะเปลี่ยนว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นตัวล่าสุดนะครับตัว E2213ทีนี้ถ้ามีทางเลือก2ทางครับคือจะซื้อตัว E-class ใหม่เนี่ยด้วยตัว E43 AMG หรือว่าจะซื้อตัวที่เป็น E350 แล้วแต่ง AMG Top อ่ะครับอันไหนถ้าใช้อีกสัก 5-6 ปีแล้วมูลค่ามันจะดีกว่ากันครับโอ้อย่างนั้นไอตัว43 AMG แน่นอนนะครับตอบเลยแต่เป็นผมจะเปลี่ยนอารมณ์นะครับผมจะเปลี่ยนอารมณ์เป็นอะไรครับพี่บอสเป็น E นี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้มาเซฟเป็นประเทศไทยเนี่ยกำลังจะประกอบตัวกำลังจะทำราคาตัวที่เป็นแวนในบ้านเราเป็นแวนนะครับใช่ครับอีใหม่เนี่ยแต่เป็นแวนนะครับสวยสวยมากอีโดนเอสเตทเนี่ยเหรอใช่ครับแล้วผมมีความรู้สึกว่าถ้าใช้อีก5ไปไอตัว e เอสเตทเนี่ยราคามันจะ700กว่า4ประตูแต่ถ้าเป็นผมได้เลือกถ้าเป็นคนบอกว่าชอบ4ประตูเป็นผมเลือก e 43ครับเพราะว่ามันเป็น e AMG เวอร์ชั่นที่ต้องบอกว่า one man one machineก็คือเครื่องยนต์ถูกประกอบด้วยแค่ช่างคนเดียวเท่านั้นเองที่เป็นช่างฝีมือของ AMG มันเป็น AMG complete แล้วมันเป็น AMG car มันไม่ใช่ AMG full set มันแน่นอนครับ value ลดราคามันจะสูงกว่า350นี่ขึ้นไปอีกเป็นล้านนะฮะแต่นั่นคือหมายความว่านี่มันคือท็อปที่สุดแล้วของ E-class แต่ถ้าเป็นผมการที่เพิ่มเงินเป็นล้านๆเพื่อไปซื้อ E43 ที่เป็นรถ AMG production ผมกลับมองว่าผมเคยใช้212มาแล้ว4ประตูวันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็น213ที่มันเป็นเอสเตทดูบ้างมันเปลี่ยนอารมณ์กว่าถูกป่ะแล้วก็ซื้อเป็นตัวดีเซลก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นตัวไฮบริดถ้าเป็นตัวแวนดีเซลผมว่าลึกๆมันน่าจะมีความต้องการมากกว่าตัว e van ไฮบริดแล้วก็บ้านเราเนี่ยพอมันเป็นตลาดพอเป็น e van ปุ๊บเนี่ยมันมีตลาดที่เขาเล่นอยู่แล้วเขารอหามือสองกันถ้าเป็นผมนะครับแล้วอย่างตัวเครื่องนะครับคือตัวที่ใช้อยู่มันเป็น E250เป็นตัวเบนซินนะครับ
ไม่ใช่ผมไม่เคยใช้ตัวดีเซลของพี่แนะนำไงว่าคือไปเป็นอีตัวดีเซลอะที่มันมีตัวหน้ากำลังจะตอนนี้รู้สึกน่าจะเปิดแล้วนะตัว e-van ให้จองที่เป็นเครื่องดีเซลอะแต่ผมไม่รู้ว่าเอาตัวออปชันไหนเข้ามาถ้าเป็นตัวเอาออปชันฟูลเข้ามานี่มันมีทั้งเบาะทูโทนมันสวยมากนะตัว e-van เนี่ยครับแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันครับพี่บอสเชียร์เครื่องดีเซลใช่ไหมครับผมเชียร์ดีเซลฮะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าพอมันเป็นแวนแล้วเนี่ยพอมันเป็นระบบไฮบริดแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กแล้วอีกอย่างนึงคุณใช้แค่5ปีแล้วคุณเปลี่ยนเนี่ยพอมันเป็นตัวเครื่องดีเซลธรรมดาที่มันใช้ไฮบริดแล้วเนี่ยผมว่ามีคนรอต่อเยอะมากเพราะคนจะไม่กังวลเรื่องที่มันพอมันหมดวารันตีแล้วเนี่ยจะต้องมาโดนเรื่องชุดอินเวอร์เตอร์เรื่องหม้อแบตเตอรี่เรื่องนู่นเรื่องนั่นเรื่องนี้เอาเป็นแค่ e-van ตัวเครื่องดีเซลแล้วก็เป็น AMG พอแล้ว AMG เวอร์ชันนะไม่ใช่ AMG car ครับพอแล้วหล่อแล้วภายในเลือกเป็นทูโทนได้ยิ่งหล่อเลยแล้วขับเป็นแวนบ้างผมว่ามันได้อารมณ์กว่าก็น่าคิดครับน่าสนใจกว่าถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมไม่ไป E43 ผมมีความรู้สึกว่ามันเกินความต้องการของผมคือต้องถามก่อนว่าชอบเป็นคนชอบขับรถป่ะขับรถเร็วป่ะปกติขับในกรุงเทพฯนะครับอ๋อขับในกรุงเทพฯอ่ะเปลี่ยนเป็นแวนนะไปต่างจังหวัดทีนึงเปลี่ยนเป็นแวนถ้าเป็นงั้นแสดงว่าไม่ใช่คนที่จะเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์จากรถใช่ก็ไม่จําเป็นดีเซลเพราะว่า43 MG มันเพิ่มเยอะเยอะมาเพิ่มเป็นล้านนี่ไงเพิ่มเป็นล้านเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าเอารถ AMG มาแล้วไม่ได้ใช้มันไม่เอาเอาตัวธรรมดาอย่างพี่โบ๊ทบอกก็ได้เอาที่มันมีวอลลุ่ม e-van ดีเซลมือสองน่าจะไม่ตกเยอะมีแล้วผมว่าพอคุณครบ5ปีนี่คุณขายนี่มีคนน่าจะไปรีบจองรอต่อเลยล่ะ213แบรนด์เพราะมันสวยไงคุณไปดูรูปก่อนผมว่ามันสวย e-van ครับน่าสนใจมากแล้วจองก่อนครับก่อนเท่ก่อนด้วยเพราะจริงมันเปิดให้จองแล้วนะในตัวมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วคุณจะได้รับรถเป็นล็อตแรกๆแต่ว่าของเบนท์ไทยแลนด์เขาพอดีผมยังไม่ค่อยได้ไปคุยกับโชว์รูมมากเท่าไหร่ครับซูเปอร์ไทยแลนด์ผมแนะนำเลยที่เป็นพวกแวนเบิร์ดคุณซื้อเบนท์ไทยแลนด์เพราะแวนมันจะมีระบบช่องล่างหลังที่มันเป็นระบบไฮดรอลิกบาลานซ์แล้วผมว่ามันเวิร์กแล้วมันนิ่มนวลกว่าตัว4ประตูแน่นอนซื้อเบนท์ไทยแลนด์เพราะว่าเวลาที่มันเมนเทนแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ใช่รถเบนท์ไทยแลนด์ราคาแวลูมันจะลงอ๋อครับครับนะโอเคงั้นขอบคุณแม่เลยครับครับผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทักทายใน Facebook ไลน์นะครับคุณพงษ์ TK ครับนะครับคุณปีเตอร์พีคุณชัตรพงษ์บอกงบ1ล้านจะได้เซต4ได้ปีไหนบ้างเซต4ก็ E85ครับ285 285ในงบ1ล้านล้านนึงเนี่ยนี่285ไม่ถึงหรอกไม่ถึงล้านแล้วคุ้มไหมก็ได้อะหน้ามันเก่านะไม่แต่ว่าถ้าคนชอบคนนี้เขาบอกระบุเลยเขาจะเอาโรสเตอร์ก็โอเคฮะก็เอาโรสเตอร์ก็ไม่ก็มีแค่ก็บอกแล้วก็ไม่ซัด4ก็ต้องไป SLK SLK 171ก็เกินมานิดนึงงบก็ต้องล้านนิดๆมันล้านอ่อนๆแต่ถ้า289ตัวแรกที่เป็น C4 ตัวเก่าเนี่ยก็แต่หน้ามันจะเฉยๆไปนิดแต่ถ้าเป็นผมนะผมถอยรถไปก่อนนั้นถูกป่ะ ไม่ คือถ้าเป็นผมนะวันนี้ร้านหนึ่งนะผมถ้าต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยนะผมไปหาเก็บเป็นแซด3ตัว M Coupe นี่ไม่ดีกว่าฮะใช่ป่ะเพราะวันนี้ราคามือสองมันก็ประมาณล้านกว่าล้านฮะล้านแบบไม่มากแต่ว่ามันเป็นรถ M Performance อ่ะแล้วก็เป็นโรสเตอร์ตอบโจทย์แล้วเป็นคูปด้วยซึ่งพอมันเป็นแซด3คูป M เนี่ยมันกลายเป็นแบบว่าพอขับมาแล้วเนี่ยมันรู้แต่ไกลเลยว่ารถคันนี้มันไม่ใช่รถธรรมดาไม่รู้ถ้าเป็นผมนะผมว่าหลอกกับขับ E89 มันมีความรู้สึกว่ามันจะเก่าก็ไม่เก่าจะใหม่ก็ไม่ใหม่อยู่ตรงกลางแต่พอเป็นแซด3 M ปุ๊บเนี่ยมันเก่าแน่ๆครับแต่ว่ามันได้รถที่มันเป็น M Performance ที่เขาเก็บกันผมว่ามันหลอกกว่าแต่หารถยากพอสมควรครับมาเดี๋ยวใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวจะถามว่าซื้อ CRV ขับ2หรือขับ4คุ้มกว่ากันครับขับในกทมรถใหม่คือขับในกทมขับ2ก็พอจ้าดีเซลพอแล้วใช่ว่าขับ4มันไม่ได้เอาไปลุยอะไรเอาจริงขับ4มันก็ลุยอะไรไม่ได้ CRV อ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ขับ2มีเซลพอแล้ว
เราลีแฟลตกับติกล่อง ECU แบบไหนดีกว่ากันแล้วแต่ว่าวันนั้นเพิ่งพูดไปไงแล้วแต่ว่าจะเซตขนาดไหนคือวันนี้มันต้องดูว่าคุณทำมีแค่ไหนถ้าคุณรถคุณเป็นสแตนดาร์ดรถคือทำไปซิ่งไปแข่งต้องดูรุ่นไหนหรือรถใช้งานแล้วก็รถเป็นรุ่นไหนด้วยครับเพราะว่ารถหลายรุ่นก็แค่รีแฟลตนี่ก็ขับสนุกแล้วแล้วมันจบเลยไงเราไม่ต้องกลัวปัญหาตามมาพวกพ่วงกล่องเดี๋ยวมีปัญหานู่นนี่นี่นั่นหนึ่งพ่วงกล่องควันดงควันดำวารันตีขาดแน่นอนคุณเข้าวันถ้าคุณไม่ได้ไปถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดเข้าถอดออกวารันตีขาดแน่นอนก็ต้องมานั่งจูนใหม่อยู่ดีถูกต้องรีแฟตเนี่ยทีเดียวจบเลยนะครับแล้วถ้าจริงๆเป็นรถสแตนดาร์ดไม่ได้คิดว่าคุณจะไปแข่งในสนามไม่จำเป็นหรอกครับที่จะไปพ่วงกล่อง ECU อะไรขนาดนั้นคือต้องบอกว่าโปรแกรมรีแฟตเนี่ยมันทำได้ถึงขนาดรถสนามนะพี่วิชัยก็บอกว่าสามารถปรับได้ถึงรถสนามคือในการรีแฟตมันไม่ได้รีแฟตมีสเตจเดียวนะมันเป็นสเตจ1สเตจ2สเตจ3แต่นั่นคือหมายความว่าเครื่องยนต์ก็ต้องทำตามขึ้นไปใช่ก็ทำอย่างอื่นด้วยคือการรีแฟตเนี่ยสำหรับรถเดิมๆเนี่ยขับสนุกกว่าเดิมในสเตจหนึ่งพอแล้วแต่ถ้าเราทำมาเพิ่มเปลี่ยนเทอร์โบทำท่อทำอะไรครับก็สามารถที่จะรีแฟตให้เป็นสเตจ2สเตจ3ตามมาได้มันปรับได้หมดนะครับไม่ต้องห่วงอย่างครับผมมองข้อดีของการพ่วงกล่องก็คือมันสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพได้นะครับโดยที่บางครั้งเนี่ยกล่องเดิมมันไปไม่ถึงนะครับแล้วมันก็จะมีตัวกล่องเองเนี่ยก็จะมีมูลค่าในการที่เราถ้าเราเลิกนะครับมันก็จะขายได้อะไรได้แต่การรีแฟลชมันเหมือนกับคนที่ไม่ต้องการปรับอะไรเยอะนะก็คือปลดพันธนาการแล้วก็เพิ่มศักยภาพของเครื่องยนต์ที่มันมีอยู่แล้วที่มันถูกล็อกเอาไว้ให้ออกมาได้แต่ว่าข้อจำกัดก็คือรถยนต์บางรุ่นเนี่ยการรีแฟลชยังไม่สามารถรองรับได้อย่างเช่น Revo นะครับยังไม่สามารถรีแฟลชออกมาได้ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ทําได้วันนี้วันนี้ยังไม่ 100% นะครับซึ่งต้องใช้เวลาอีกคงอีกสักพักนึงนะครับแล้วมันจะรอโปรแกรมรอโปรแกรมทําได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าต้องการเพียงแค่เพิ่มกําลังเครื่องยนต์แล้วก็ใช้งานเน้นการใช้งานเป็นหลักเนี่ยการรีแฟลชถือว่าคุ้มค่ากว่าการพ่วงกล่องนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถึงแม้เครื่องมืออุปกรณ์รีแฟลชดีอย่างไรก็ตามเป็นของแท้ยังไงก็ตามอีกครึ่งนึงคือคนที่ทำนะครับที่จะเข้าใจการทำงานได้ดีแค่ไหนแล้วก็จะเลือกโปรแกรมหรือว่าขั้นตอนการทำงานหรือว่าการปรับเซตได้ดีแค่ไหนคนจูนนี่แหละครับครับนะฮะที่สำคัญครับที่สำคัญแฟนรายการจากสปป.ลาวด้วยครับผมเอกคาราบาวเอ้ยที่เราเจอป่ะที่ชลบุรีป่ะลูกน้องพี่นั่นไงอ๋อแก้วลูกน้องพี่แก้วใช่เข้ามาร่วมนะเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคนอื่นได้ดูด้วยนะครับครับมาดูข้อนี้ครับนิสสัน 350Z ปี16รถนำเข้าจด32ถูกต้อง 350Z น่าจะปี2006นะครับไม่ใช่2016เขาบอกว่ารถจดถูกต้องวิ่งไมล์ 70,000 ครับราคา1,399ครับเล่นได้ไหมครับก็ราคาเนี่ยรถมันก็รถอะไรนะ 350Z ครับปี16 Ferrari 350ครับราคามันอยู่ประมาณล้านนึงแต่ก็ไม่ได้ถูกนะล้าน3อ่ะล้าน3นี่คือรถ32นะคันนี้รถอะไร32ป่ะ32ครับ32อ๋อรถนำเข้าถูกต้องโอเคแต่32ต้องมีของแล้วนะก็คือไม่ใช่เดิมๆอ่ะถูกรถต้องมีล้อมีล้อมีท่อมีอะไรมาแบบมาขับหล่อเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะขับเดิมๆมันไม่ค่อยหล่อ350มันดูโบราณไปแล้วต้องมีชุดวายบอดี้มีอะไรอย่างเงี้ยมาตัวนี้ยังไม่เมนเนเชนด้วยนะครับจะเป็นแรมเดียวนะครับเป็นตัวแรมเดียวอยู่เลยฮะคนอยู่ประมาณล้านยังไม่ข้ามล้านนึงครับนะ Civic ES 01น่าใช้มั้ยครับไดเมนชันนะฮะอืมณตอนนี้เหรอครับมันก็ได้นะก็ยังได้อยู่อ่ะตัวเครื่อง 2,000 นะเขาฮะใช่เครื่อง 2,000 หล่อมากไดเมนชันใช่แต่ว่าปีมันลึกมากเลยเพราะเรื่องงบนี่ก็คืองบพวกงบแสนปลายๆครับ200,000ต้นไม่ทะลุไม่ทะลุไม่ทะลุ23ไม่ทะลุ25ครับก็เนี่ยถ้าไม่ขับ Civic ก็ต้องไปขับ Altis แต่ถ้าเป็นผมเอาไดเมนชันตัวเครื่อง 2,000 ผมว่าโอเคอ่ะยังได้อยู่คือมันยังพอได้อยู่คืองบเนี่ยมันยังไปไม่ถึง Civic FD ไปไม่ถึง Civic FD มันยังมีเลข3อยู่ใช่แต่ถ้ามีงบถึงเลข3ก็ไป FD เลยนะไปดูเรื่องราวของการสลิดครับสีพ่นรถยนต์การสลิดสูตรน้ำหรือว่าสีตานกแก้วเนี่ยโดยเป็นสีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็การผสมสีเนี่ยจะใช้เครื่อง Ratio Scan Tool ฮะในการสแกนหาค่าสีเพื่อได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำแล้วก็ไม่ผิดเพี้ยนครับสีกาสุริซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัดซึ่งสีกาสุริหรือสีตรานกแก้วยังเป็นผู้นำด้านสีพ่นรถยนต์ในประเทศไทยมากกว่า60ปี
ด้วยคุณภาพสีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงจึงทำให้สีกาสุริเป็นที่ยอมรับของวงการยานยนต์และอู่ซ่อมสีรถยนต์ทั่วโลกสีกาสุริได้มีการพัฒนาสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดมลภาวะจนได้กาสุริ90ลายสีพ่นรถยนต์สูตรน้ำสีพ่นรถยนต์สีสูตรน้ำระบบสี 2K ซึ่งในปัจจุบันสีกาสุริให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยลดมลภาวะและสารเคมีที่ตกค้างสีกาสุริ90ลายที่มีส่วนผสมของสารละลายเคมีน้อยกว่าสีสูตรทินเนอร์ถึง 90% และไม่มีกลิ่นทินเนอร์ไม่ทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมจึงทำให้สีสูตรน้ำของกาสุริเป็นที่นิยมอย่างสูงและแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีสีสูตรน้ำแล้วกาสุริยังมีเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นอย่างเครื่องสแกนค่าสีเรโทรสแกนทูเพื่อให้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในการค้นหาข้อมูลค่าสีเพียงแค่วางเครื่องสแกนค่าสีลงบนตัวรถเพื่อให้เครื่อง Retro Scan Tool ทำการสแกนค่าสีซึ่งข้อมูลที่ได้จะส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลสูตรสีและเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำทางกาสุริได้คิดค้นโปรแกรม Profit Manager Pro Premium Body Shop Management เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลสูตรสีซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงด้วยฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานและมีการเก็บข้อมูลสูตรสีและการผสมสีของรถที่เข้ามาใช้บริการทำให้สีรถไม่ผิดเพี้ยนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสีจุดเด่นของสีสูตรน้ำของกาสุรินั้นพ่นง่ายเหมาะแก่การทำงานมีความเงางามสูงเป็นสีที่มีการกลบรอยได้ดีจึงลดปัญหารอยและตำหนิต่างๆของพื้นผิวช่วยลดจำนวนการพ่นให้น้อยลงและสีกาสุริ90ลายยังมีค่าปริมาณสารละเหย VOC ต่ำกว่ามาตรฐานยุโรปสีนกแก้วไม่เพียงดีต่อรถคุณเท่านั้นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกาสุริ90ลายสีสูตรน้ำคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัด